ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกผมเห็นด้วยกับคุณประเสริฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีที่ออกกฎหมายเพื่อกำหนดความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชย์ต่อกรณีที่เจ้าของบัญชีเงินฝากถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเงินก็อย่างที่บอกนะครับว่าปัญหาของแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเงินเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยก็คืออยู่ที่บัญชีม้าอันดับที่สองก็คือนะครับความรับผิดชอบของนะครับธนาคารพาณิชย์เองซึ่งตอนนี้ธนาคารพาณิชย์แทบจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็ต้องไปฟ้องร้องกันอะไรเสียเวลาเมื่อนะครับเงินนะครับถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงแต่ถ้าวันนี้นะครับออกมาตรการให้เด่นชัดว่าธนาคารพาณิชย์ต้องรับผิดชอบด้วยแน่นอนครับธนาคารพาณิชย์จะรีบดำเนินการในการป้องกันในการที่จะดูแลเงินในบัญชีมากยิ่งขึ้นเพราะตัวเองเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ณวันนี้นะครับธนาคารพาณิชย์หลายๆแห่งไม่ได้จัดการไม่ได้ดำเนินการเพราะอะไรครับเพราะตัวเองไม่ได้รับผลกระทบคนที่ถูกหลอกก็คือประชาชนคนที่ถูกหลอกก็คือคนที่เอาเงินมาฝากธนาคารพาณิชย์ไม่ได้เดือดร้อนด้วยไม่ได้อะไรด้วยก็จึงทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยย่ามใจหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดกันหนักๆนะครับวันนี้ต้องให้ธนาคารพาณิชย์เราเอาเงินไปฝากธนาคารเพราะเราอยากให้เงินของเราปลอดภัยแต่วันนี้ธนาคารพาณิชย์ทำให้เงินของเราปลอดภัยหรือไม่ได้ใส่ใจเอาแค่ผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าผมเห็นด้วยกับคุณประเสริฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลนะครับในการออกพ.ร.ก.หรือพ.ร.บ.เพื่อกำหนดความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชย์ต่อกรณีที่เจ้าของบัญชีเงินฝากถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเงินเพราะถ้าหากธนาคารพาณิชย์ลอยตัวไม่มีความรับผิดชอบใดๆเลยแม้แต่บาทเดียวปล่อยให้เจ้าของบัญชีเงินฝากรับความเสียหายแต่เพียงผู้เดียวธนาคารก็จะไม่มีแรงจูงใจในการปรับปรุงและพัฒนาในการดูแลป้องกันบัญชีเงินฝากของประชาชนไม่มีแรงกระตุ้นในการยกระดับความปลอดภัยของระบบการชำระเงินและการโอนเงินของประชาชนการออกเป็นพ.ร.ก.หรือพ.ร.บ.ของกระทรวงดิจิตอลผมไม่ได้ติดขัดอะไรเลยแต่อยากจะบอกว่าจริงๆถ้าหากธนาคารแห่งประเทศไทยมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาของแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยคำนึงถึงความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นที่ตั้งโดยไม่เกรงใจในทุนธนาคารนะครับธนาคารต่างประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถที่จะใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ระบบการชำระเงินมาตรา24วงเล็บ9และใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนศและคณะกรรมการระบบการชำระเงินหรือกรช.ในการออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชย์ต่อกรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้รวมถึงสามารถกำหนดมาตรการการหน่วงเงินในระยะเวลาที่ไม่กระทบต่อธุรกรรมของการค้าการขายในกรณีที่ยอดโอนเงินมีมูลค่าสูงหรืออาจเป็นมาตรการอื่นแทนการหน่วงเงินก็ได้แต่ต้องเป็นมาตรการที่ตอบวัตถุประสงค์นะครับในการยกระดับความปลอดภัยของการโอนเงินหรือมาตรฐานที่สามารถเยียวยาผู้เสียหายได้อย่างทันท่วงทีนะครับกว่าที่เป็นอยู่ผมหวังว่าระหว่างที่รอกระทรวงดิจิตอลออกพ.ร.ก.หรือพ.ร.บ.นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยจะตระหนักว่ามีประชาชนถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกอยู่ทุกวันวันละประมาณ700คดีปีหนึ่งมีความเสียหายมากกว่า 30,000 ล้านบาทมีคนฆ่าตัวตายเป็นใบไม้ร่วงมีคนสิ้นเนื้อประดาตัวมีครอบครัวที่อยู่ดีๆก็ต้องนะครับหนี้สินล้นตัวและมีผู้สูงอายุต้องอาศัยตายอยากอันเป็นเนื่องมาจากถูกหลอกนะครับเงินออมจนหมดตัว เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะและเร่งออกประกาศเพื่อกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันเงินฝากของประชาชนอย่างเร่งด่วนประชาชนที่ฝากเงินไว้กับธนาคารเขาย่อมมีความคาดหวังว่าธนาคารจะปกป้องดูแลเงินของพวกเขาเป็นอย่างดีและหากเกิดอะไรขึ้นกับเงินของเขาธนาคารจะรับผิดชอบกับเงินที่เขาฝากอย่างเต็มที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนธนาคารไม่ใช่ปกป้องผลประโยชน์ของนายทุนธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนจะได้รับมาตรการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปกป้องเงินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีการอัปเดตมาตรการอย่างต่อเนื่องให้ทันกับโกงของแก๊งมิจฉาชีพในไม่ช้านี้ครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่คุณวิโรจน์ออกมาซึ่งเป็นประเด็นและตรงประเด็นเป็นความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากอัปเดตให้ฟังครับ